พี่ฝนวันนี้ในเมืองเรามีจัดแข่งขันรถด้วยนะจัดแข่งขันรถงั้นเหรอใช่แล้วพี่เอกกับพี่ฝนต้องไปแข่งรถกันนะแข่งรถรถแข่งนะเหรอใช่แต่ว่ามีข้อจำกัดอยู่นิดนึงข้อจำกัดอะไรอ่ะอาจารย์มาเหมียวบอกว่ารถที่จะเอามาแข่งได้จะต้องเป็นรถใหม่เท่านั้นรถใหม่แล้วพี่ฝนจะไปหาที่ไหนอ่ะก็รถใหม่วันนั้นพี่ฝนไปที่โชว์รูมมาพี่ฝนเลือกมาคันนึงแล้วไม่ใช่หรอใช่จริงด้วยแต่ว่าพี่เอกยังไม่ได้ลองขับรถใหม่อีกคันนึงเลยอ่ะยังไม่ได้ลองขับรถใหม่อีกคันนึงหมายความว่าไงอ่ะก็มีรถคันนึงที่เป็นรถกระบะนะดิรถกระบะงั้นเหรอรีบวิ่งตามมาเร็วเข้าบอพวกปิ๊กมากินข้าวกันหรือยังอ่ะฉันกินแล้วแหละแต่ฉันสงสัยอยู่อย่างนึงสงสัยอะไรงั้นเหรอพี่เอกจะวิ่งทำไมขับรถพี่ฝนมาก็ได้เออใช่จริงด้วยแต่แบบว่าพี่เอกคงอยากจะมาขับรถคันใหม่ที่นี่ละมั้งบู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 ว่าไงนะพวกปิ๊กเจ้าบูบอกว่ามีรถคันสีชมพูที่มาใหม่กับรถกระบะคันสีเทาตรงนั้นน่ะใช่รถคันสีชมพูฉันซื้อไว้นานแล้วอ๋อคันนี้พี่ฝนจะเลือกไปขับใช่เปล่าใช่แล้วคันนี้ได้ข่าวว่าเขาเปิดประทุนได้ด้วยนี่นาใช่เปิดหน้าต่างได้ด้วยคันนี้น่าจะเปิดไม่ได้ละมั้งทำไมอ่ะก็คันนี้เขาเป็นกระจกครอบรอบคันเลยน่าจะเปิดได้ละมั้งแต่ว่าเพจก็จะเลือกคันนั้นอยู่ดีคันกระบะคันใหญ่น่าเหรอใช่แล้วเพราะว่ากระบะคันใหญ่ดูท่าทางจะแข็งแรงทนทานแข็งแรงทนทานสู้รถของพี่ฝนไม่ได้หรอกงั้นเดี๋ยวต้องลองดูแล้วกันนะพี่ฝนนะงั้นเรามาแข่งกันดีกว่าก่อนอื่นนะพี่เอกจะต้องขับรถออกไปจากที่นี่ก่อนอ่ะงั้นปุ๊กปิ๊กนายมากับฉันกันแล้วกันนะบูบูบูพี่เอกจะไปเปลี่ยนสีหรือเปล่าพี่เอกจะไปเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวพี่เอกไปกับโบก่อนนะอ่ะได้เลยว่าแต่ว่าขับออกยากมากฮะรถคันใหญ่เกินนี่ไงต้องค่อยๆขับออกมาก็ค่อยๆขับออกมาอยู่เนี่ยพี่ฝนระวังให้ดีนะพี่ฝนยืนอยู่ระวังไม่ต้องกลัวพี่เอกขับออกไปได้แน่ใจนะกระเถิบหน่อยดีกว่าปุ๊กปิ๊กมาเร็วเข้าฉันว่ารีบๆออกไปเถอะเดี๋ยวพี่เอกขับรถไปบังทางกันพอดีขับรถบังทางได้ไงพี่เอกก็ขับออกจากเก่งก็รู้ว่าพี่เอกขับเก่งอ่ะแต่ว่ารถคันใหญ่เห็นเปล่ารถคันใหญ่มากเลยเดี๋ยวพี่เอกขับไปก่อนนะทุกคนโอ้ถ้าเป็นพี่ฝนนะพี่ฝนลงอีกทางนึง พี่เอกพอเข้าใจเรื่องพี่ฝนจะลงอีกทางนึงนะ อันนี้พี่เอกขับรถดีมากมาเปลี่ยนสีกันก่อนดีกว่าคราวที่แล้วพี่ฝนลองทดลองไปทดสอบความสามารถทดสอบธรรมทานะเป็นไงมั่งอ่ะดีมากเลยนี่สีเขียวสะท้อนแสงสีเขียวสีเขียวนี่พี่ฝนว่าไงทำไมเบาะฉันนั่งแล้วมันลอยๆอ่ะทำไมอ่ะก็ดูดิฉันลอยอยู่เหนือเบาะเห็นไหมไม่ใช่นี่คือรถแมวเหมียวรู้ว่ารถแมวเหมียวหรือว่านี่เขาเรียกว่าเบาะลอยใช่เบาะลอยรถแมวเหมียวเมื่อไหร่พี่ฝนจะขับไปตรงทางสักทีมันเป็นไปได้ยากมากเป็นไปได้ยากมากเลยเหรอใช่เป็นไปได้ยากมากฉันกำลังจะโชว์ให้เพื่อนดูอยู่ว่านี่ฉันกำลังหมุนพวงมาลัยได้ฉันเข้าใจเรื่องหมุนพวงมาลัยนะโอ้โหสีแจ่มแมวมากเลยฉันคิดว่าสีชมพูอันนี้มันเข้มเกินไปชมพูบานเย็นเนี่ยนะใช่มันเข้มเกินไปอ้าวตัดกับสีเขียวของพี่เอกมากเลยเห็นเปล่าใช่แต่วันนี้ฉันจะต้องใช้สีชมพูอันนี้ไปก่อนเอาละทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่จุดสตาร์ทกันดีกว่านะมีจุดสตาร์ทด้วยเหรอนี่ไงจุดสตาร์ทโอ้โหเดี๋ยวยืมแข่งมั่งโอ้โหพวกเธอมากันแล้วใช่หรือเปล่าเดี๋ยวยืมมั่งเหรอยืมมั่งอีกแล้วเหรอพี่ฝนใช่ยืมมั่งเลยเดี๋ยวยืมคลิปต่อไปนี่เลยยืมเลยเอาเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนมาถึงแล้วนะจ๊ะใช่มาถึงแล้วเอาละนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปแข่งแล้วนะครับอย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะถูกต้องเลยอย่าลืมเชียร์พวกเราเดี๋ยวขอยืมเลยนะยืมเลยงั้นเหรอใช่ขอยืมมานี่สนามแข่งพี่เอกว่าสลับวันกันก็ดีนะ วันนี้เลยก็ดีวันนี้เลยเนี่ยนะใช่งั้นเดี๋ยวพี่เอกไปก่อนนะพี่ฝนใช่พี่เอกไปก่อนได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนตามไปนี่พี่ฝนฮะแล้วให้พี่เอกขับไปก่อนเขาก็ไปถึงก่อนนะดิไม่ใช่นี่เขาจับเวลาอ๋อสรุปแล้วแข่งขันจับเวลางั้นเหรอใช่รถแข่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาถ้าแบบไปสองคันไม่ได้นี่เป็นอุโมงค์ไงใช่แล้วเพราะว่านี่เป็นด่านออบบี้ดูสิทุกคนจะต้องวิ่งมาผ่านตรงนี้แล้วขึ้นบนหลังคานี่ด้วยนะจะบอกให้ใช่นี่มันเป็นอุโมงค์ก็เลยให้แบบได้คันเดียวรถแข่งอะไรขึ้นบนหลังคาเนี่ยก็นี่ไงเป็นด่านวิบากโอ้โหขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยนะใช่ออบบี้วิบากงั้นถ้าพร้อมแล้วพี่เอกไปก่อนเลยนะเอาไปก่อนได้เลยนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าทักษะการขับรถของพี่เอกเนี่ยสุดยอดขนาดไหนได้เลยมาเร็วโบเดี๋ยวพี่ฝนไปโชว์ในคลิปพี่ฝนบ้างโบโบโบนั่งดีๆหน่อยนั่งดีๆไม่ต้องวิ่งอ๋อสวยจังอ่ะโบโบแล้วยืมมั่งยืมมั่งอีก
ช่เดี๋ยวยืมนี่ๆๆเดี๋ยวพี่จะขับออกไปตรงนี้แล้วก็พุ่งไปบนหลังคาโอ้โหสุดยอดไปเลยเป็นยังไงหยุดได้มั่นใจมากโบอย่าหนีโบโบนี่พยายามจะออกไปข้างนอกแล้วโบโบโบเริ่มไม่ไหวแล้วโบอย่าไปกลัวแค่นี้ไม่ต้องกลัวหรอกพี่ขับเก่งนะไปเลยไปเลยในชีวิตจริงเราไม่ได้ขับแบบนี้อยู่แล้วใช่ชีวิตจริงขับแบบนี้ไม่ได้อันตรายมากขับไม่ได้ขับไม่ได้ตั้งแต่เข้าอุโมงค์ครั้งแรกไปแล้วครับเอาละอันนี้จะเป็นอุโมงค์ที่2นะทุกคน Let's go ระวังด้วยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยจะเข้าไปในอุโมงค์อีกอันนึงแล้วก็ต้องโอ้โหเดี๋ยวก่อนไม่เหรอโบหยุดตะกุยตะกายแล้วบอกไม่ไหวแล้วโบแล้วพี่จะทำไงกับรถดีเนี่ยอ้าวแพ้ไม่แพ้เดี๋ยวก่อนแบบนี้เขาเรียกว่าแพ้เดี๋ยวขอกลับไปขับใหม่แพ้แน่แบบนี้อ่ะไม่แพ้หรอกเวลาเสียเวลาไปนิดเดียวเองนี่มาใหม่นี่หือเป็นไงบ้างตรงนี้ต้องเบานิดนึงเพราะว่ารถเขาแรงจริงๆรถเขาแรงมากต่อไปก็เข้าอุโมงค์สีสายลุงอีกแล้วใช่อุโมงค์สีสายลุงอย่างสวยโอ้โหสีสายลุงชัดเจนมากเลยโอ้โหผ่านไม่ได้ไงแล้วก็ผ่านมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวจำไว้เดี๋ยวขอยืมมาใช้ก่อนอ้าวเลี้ยวซ้ายแล้วก็ลงมาที่นี่เลยโอ้โหสุดยอดไปเลยถึงแล้วสำหรับเส้นชัยก็คือตรงนี้ตรงไหนเหรออ้าวเลยเส้นชัย จอดแล้วจอดก่อนจอดก่อนอ้าวต่อไปเป็นตาพี่ฝนแล้วนะบุ๊กบิ๊กตาเราแล้วฉันนั่งอยู่นานแล้วคาดเข็มขัดเรียบร้อยแล้วคาดเข็มขัดอย่างเดียวไม่พอนะนายคาดเส้นเดียวไม่ได้นะฉันเอาของข้างหลังมาคาดด้วยเป็น2เส้นละนายจะต้องคาดรวมเป็น3เส้นคาด3เส้นเลยเหรอใช่มีข้างหน้าข้างหลังข้างๆนายจะต้องคาดรวมกันพี่ฝนใจเย็นไปแล้วนะปุ๊กปิ๊กท่านพร้อมแล้วใจเย็นนึกถึงเส้นชัยของพวกเราแล้วก็ใจชนะให้ดีแล้วทำไมต้องเปิดประทุนกับเปิดกระจกออกด้วยเพื่อความสนุกเดี๋ยวก่อนเพื่อความสมจริงดีนั้นเนี่ยฉันขาด3เส้นไม่งั้นฉันต้องปิวแน่นอนอ่ะระวังให้ดีพวกเรากำลังไปแล้วโอ้โหพี่ฝนทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันมาใหม่โถเอ้ยเดี๋ยวฉันมาใหม่แป๊บนึงพวกพี่แค่นี้เรื่องจิ๊บจ้อยแล้วทำไมขับไม่ตรงอ่ะนายตัวหนักเกินไปฉันเนี่ยนะใช่ไม่เห็นเกี่ยวเลยฉันเป็นแมวนะจะบอกให้นายคาดเข็มขัดเยอะเกินไปงั้นฉันเอาคาดเข็มขัดออกเหลืออันเดียวพออ่ะเหลืออันเดียวพอเอาแค่เข็มขัดตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมฉันบอกแล้วมันเกี่ยวกันซะที่ไหนอ่ะเกี่ยวกันมากเลยขับไปดีๆดิฉันขับเก่งอยู่แล้วสองคนนั้นเป็นไงมั่งอ่ะทะเลาะกันตลอดทางทะเลาะกันทำไมเดี๋ยวรอเดี๋ยวใจเย็นพี่ฝนใจเย็นจะต้องดูฉากที่อยู่ด้านหน้าด้วยเพื่อความสมจริงเพื่อความสมจริงนะขับไปตรงๆก็พอพวกเป็นนายตัวหนักเกินไปหมายความว่าไงที่ฉันตัวหนักเกินไปฉันหล่นลงมาเลยเห็นไหมที่สำคัญคือทำไมรถยังวิ่งต่อไปได้ด้วยเนี่ยรถฉันแข็งแรงโอ้เดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนมีอะไรกันเหรอฉันว่ารถดูไม่ค่อยเป็นรถแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปซ่อมแป๊บนึงจะไปซ่อมอีกเหรอใช่ไม่ต้องซ่อมแล้วแข่งเลยแข่งเลยเหรอใช่แล้วว่าแต่ว่าทางเข้าอยู่ทางไหนเนี่ยทางเข้าอยู่ตรงนี้ฉันซ่อมแป๊บเดียวพวกพี่ซ่อมทำไมอ่ะนี่ค่ะเพื่อความสมจริงต้องซ่อมเลยเหรอนี่รถงอกขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมยังกระเป๋าลูกโป่งเลยเดี๋ยวมาก่อนแป๊บนึงหื้อมาแล้วพี่ฝนยังไม่มาถึงอีกเหรอเนี่ยหื้อเขาเรียกว่าขับรถวิบากใครที่หล่นได้เยอะที่สุดชนะไม่เห็นเกี่ยวเลยเราแข่งกันจับเวลาไม่ใช่เหรอใครบอกเอาก็ตอนแรกบอกแข่งจับเวลาใครบอกไม่ได้บอกเลยก็พี่ฝนเป็นคนบอกเองไม่เถอะอันนี้ขับรถวิบากเขาจะต้องแข่งกันแบบวิบากใครวิบากมากที่สุดชนะหมายความว่าไงเนี่ยใครลำบากมากที่สุดชนะอันนั้นต้องเรียกว่าขับรถลำบากไม่ใช่หรอนี่แหละขับรถวิบากลำบากใครลำบากที่สุดชนะมองข้างหน้าสิหื้อนี่เห็นไหมคราวนี้ฉันขับเก่งกว่าเดิมเข้าใจแล้วว่าขับเก่งกว่าเดิมแต่มองข้างหน้าก่อนนี่ไงฉันอยากให้เพื่อนๆดูว่าตอนนี้ฉันขับเก่งขนาดไหนฉันกลัวใจจริงๆเลย เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวหมุนพวงมาลัยไม่ไปรถติดแล้วรถติดทำไงพวกเรารถติดก็ต้องรอสักพักเดี๋ยวรถก็หายติดได้ๆๆนี่ฉันกำลังลงมาแล้วนี่รถคันใหม่ของฉันเนี่ยอย่างเท่แถมขับได้ดีมากแล้วจะไปไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงฉันหักพวงมาลัยอยู่โอ้โหหักถ้าฉันงงไปหมดแล้วนี่พวงมาลัยของฉันดีมากอ๋อหืบนี่แบบนี้ยังอุตส่าห์ลงมาได้อีกนะก็ฉันบอกแล้วไงใครลำบากที่สุดชนะไม่ใช่แล้วใช่นี่ สองคนนั้นจะมาถึงหรือยังเนี่ยมาแล้วตกลงนี่คลิปใครกันแน่ไปอ๋อระวังนี่เรียบร้อยทุกคนโอ้โหในที่สุดพวกเราก็เป็นฝ่ายชนะพวกบิ๊กแล้วเราจะชนะได้ไงอ่ะเราลำบากสุดงั้นเราชนะทั้งคู่เลยแล้วกัน